สวัสดีครับผมนายยานภัทรประเทศม5/9เลขที่4ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนไบเซปและไตรเซปครับผมในการยกดัมเบลครับในการที่เราจะยกดัมเบลขึ้นปึ๊บกล้ามเนื้อส่วนไบเซปจะหดตัวครับส่วนไตรเซปด้านหลังจะคลายตัวครับจังหวะเราเอาลงกล้ามเนื้อไบเซปจะคลายตัวครับกล้ามเนื้อไตรเซปจะหดตัวครับทำอย่างนี้ถ้าเพิ่มความยากของการยกดัมเบลอีกก็คือจะเป็นการล็อกคอครับผมช่วงนี้จะตายเลยครับอยู่นิ่งเลยครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ